เสวนาต่อไปนี้นะคะก็จะว่าด้วยเรื่องของการออมนะคะโดยจะเป็นจะมีการพูดต้นต้นจากภาพรวมนะคะของระบบการออมชุมชนนะคะได้เห็นภาพรวมแบบว่าการออมชุมชนในปัจจุบันเป็นยังไงนะคะและหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับกองทุนการออมแห่งชาตินะคะว่ากองทุนเนี่ยมีการตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะใครที่เข้ากองทุนได้บ้างแล้วก็คนที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างจากกองทุนนะคะแล้วก็อยู่ประเด็นหนึ่งที่จะพูดกันในวันนี้นะคะก็เป็นพูดถึงเรื่องแนวทางในการร่วมมือกันนะคะระหว่างองค์กรชุมชนกับกองทุนการออมแห่งชาติค่ะเพื่อที่จะได้มีการประสานประโยชน์กันเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ออมมากที่สุดในลำดับแรกก็จะขอเชิญท่านคุณบรรจงนะคะได้พูดถึงเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องของสถาบันการเงินของชุมชนที่ท่านได้ดูแลอยู่นะคะขอเรียนเชิญยินดีนะครับที่มีโอกาสได้มาร่วมมือดีเสวนาและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนนะแลกเปลี่ยนในเรื่องการออมนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเพราะว่าผมขึ้นได้ยังได้ยังครับผมยังไม่เห็นนะคือถ้าจะพูดปากเปล่าก็ควรจะไม่เห็นภาพแต่ก็เนื่องจากเราได้ทำงานมานะครับเราเป็นเวลานานพอสมควรในเรื่องประสบการณ์การออมผมจะขอเริ่มเลยนะครับว่าความเป็นมาในบ้านผมในตำบลผมนี่เป็นอย่างไรวันนี้ทางผู้ในรายการก็อยากให้เล่าเรื่องว่าประสบการณ์มาอย่างไรบ้างนะครับที่ท่านเห็นนี่คือสถานที่ทำการบ้านผมนะครับซึ่งตำบลโรงกิเลสนี้มีทั้งหมด14หมู่บ้านและอาคารหลังนี้ตอนนี้ได้ถูกรื้อออกสร้างใหม่นะครับถ้าพูดภาษาราชการก็คืองบประมาณแต่ถ้าพูดในเรื่องแบบชาวบ้านก็ไม่ใช่งบประมาณคือเงินของชาวบ้านสร้างเองก็ตั้งงบไว้อยู่ตั้งเงินไว้อยู่4ล้านบาททำอาคารหลังใหม่นะครับซึ่งตัวนี้เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณของรัฐบาลเลยเป็นเงินของพวกเราเองที่ออมขึ้นมาแล้วจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองนะครับในกองทุนแล้วก็สร้างอาคารหลังนี้ท่านจะเห็นว่าถูกรื้อนะครับแต่ยังใช้การได้แต่เนื่องจากว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่เรียนรู้มีผู้มาเยี่ยมชมปีนึงเยอะมากนะครับทั่วประเทศนะเพราะว่ากลุ่มของเราเป็นเริ่มด้วยวิธีการออมทำไมถึงเริ่มด้วยการออมเราทำกลุ่มขึ้นมาครั้งแรกไม่ได้ทำบนความสุขนะครับทำด้วยปัญหาความเป็นหนี้ความยากจนอาชีพของคนในตำบลขี้เหล็กคืออาชีพทำนาวันหนึ่งนะครับก็มีคนมองเห็นภาพว่าเอ๊ะทำนาเนี่ยมันเป็นหนี้หมุนเวียนตลอดเลยเราที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรก็มีการพูดคุยกันในช่วงที่เราเปลี่ยนผู้นำเนื่องจากผู้นำคนเก่าได้เสียชีวิตลงก็เปลี่ยนผู้นำคนใหม่ก็มีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังก็เลยคิดทำเรื่องกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาโดยได้รับความรู้จากพนักงานจากกรมการเงินชนให้ความรู้เรื่องทำกลุ่มออมทรัพย์ซึ่งเราไม่เคยได้รู้เลยว่ากลุ่มออมทรัพย์ความเงินนี้เป็นอย่างไรที่ผ่านมานะครับพอรับความรู้จากนักวิชาการแล้วก็ผนวกกับปัญหาที่เรามีอยู่มันตรงจุดเพราะว่าเราไม่มีที่ออมเงินใกล้บ้านเรามีเงินน้อยก็ไม่สามารถที่จะไปออมเงินไปฝากเงินกับธนาคารที่อยู่ห่างไกลบ้านได้ก็เลยทำเรื่องกลุ่มออมทรัพย์มาเริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2524ช่วงนั้นนะครับเราก็มีการประกวดหมู่บ้านซึ่งมีกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในการประกวดหมู่บ้านคือกลุ่มออมทรัพย์เราได้พูดคุยกันว่าเราจะทำกันไหมทุกคนบอกว่าทำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อให้เรามีทรัพย์ทุนหมุนเวียนมีเป้าหมายชัดเจนว่าเราต้องการมีทุนต้องการแก้ไขปัญหานี้นี่คือเป้าหมายของเรานะครับเราก็คุยกันบอกว่าเอาใช้เห็นพร้อมต้องการวันที่5กันยายน
รามาทำกลุ่มกันได้ไหมพ.ศ. 2524ทุกคนบอกมาได้วันแรกคนประชุมอยู่200กว่าคนพอวันที่5กันยายนที่นัดคน200กว่าคนมา100กว่าคน100กว่าคนพอบอกเอาใบสมัครให้สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วก็มีค่าสมัครด้วยครั้งแรก20บาทคนร้อยกว่าคนก็เริ่มจะกลับบ้านเอาลูกมาด้วยลูกไปร้องไห้ก็หยิบลูกให้ร้องลูกอยากกลับบ้านทีแรกก็คิดว่าทางราชการทำหลวงจะเอาเงินมาให้สุดท้ายมาให้เราควักกระเป๋าออกเองกำคันเกือบหมดแต่ก็ยังเหลือยังมีที่เหลือเหลืออยู่48คนหนึ่งใน48คนนั้นก็มีผมอยู่ด้วยคนหนึ่งซึ่งในขณะนั้นก็ยังเป็นหนุ่มวัยรุ่นอยู่นอกจากวัยรุ่นเป็นหนุ่มแล้วยังหน้าตาดีพอสมควรนะครับก็เลยได้ร่วมกองทุนนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นกับคุณแม่นะครับแล้วก็ผู้นำผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ที่เลือกขึ้นมาชื่อนายบุญศรีจันชัยตอนเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ทำเรื่องนี้มาเป็นกำนันก็ทำเรื่องนี้ปัจจุบันเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขี้เหล็กก็ยังทำเรื่องนี้อยู่จากวันนั้นนะครับที่เราเริ่มมาแบบล้มลุกคลุกคลานจากที่คนไม่เข้าใจอะไรเลยเราก็พัฒนามาตั้งแต่ปี2524ก็ลองดูปัจจุบันนี้นะครับว่ายอดสมาชิกและยอดเงินที่เราเริ่มจากเงินบาทนะครับมีเท่าไหร่นะครับทำเรื่องสัจจะนะครับอันนี้เราเอาปัญหาเป็นตัวตั้งนะครับปัญหาความเดือดร้อนความยากจนของชาวบ้านนะครับมาทำปัจจุบันนี้นะครับเรามีสมาชิกจาก48คนมีสมาชิกณตอนนี้ก็อยู่ 2,800 คนประมาณนั้นนะครับคำว่าประมาณก็เนื่องจากอันนี้เราสมาชิกเนื่องจากเราเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วเงินนะครับพูดเรื่องเงินช่วงงบดุลที่ผ่านมาเดือนธันวาจากเงิน 1,150 บาทนะครับตอนนี้มีอยู่102 ล้านนิดนึงนะครับ102ล้านนิดนึงช่วงเดือนธันวาก็จะเห็นว่าการพัฒนาเรื่องการออมเนี่ยมันนำไปสู่อะไรที่พูดเรื่องเงินนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับการทำกลุ่มออมทรัพย์มาเนี่ยคำว่าซับคำเดียวมันตีโจทย์แตกตลอดเลยนะครับตอนนี้ตัวผมเองเนี่ยผมสามารถบอกวิจัยได้เลยว่ากลุ่มต่างๆที่จะพัฒนาได้ซับที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เงินซับสำคัญที่สุดคือคนครับทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทรัพย์ปัญญาที่เรามีอยู่มาร่วมกันสุดท้ายเงินแค่เครื่องมือตอนนี้ท่านจะเห็น102ล้านเรามีการกำหนดการฝากด้วยนะครับว่าฝากตั้งแต่100บาทไม่ให้เกิน 5,000 บาทผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านถ้ารู้จักการจัดการการวางแผนการใช้เงินตัวเองแล้วเนี่ยเงินมีอยู่มากมายแต่ละหมู่บ้านแต่เนื่องจากคนเราเนี่ยนะขาดความรู้ขาดการวางแผนการใช้เงินตัวเองในครอบครัวด้วยฉะนั้นผมถึงบอกว่าความจนครั้งแรกคนที่จนเนี่ยคือจนความรู้นำไปบอกถึงจนปัญญาต่างหากเพราะคนบ้านผมมันรับได้ว่าพอเขารู้ระบบในเรื่องการวางแผนการใช้เงินแล้วเนี่ยเขาสามารถวางแผนได้จนปัจจุบันนี้นะครับมีอาชีพมั่นคงถึงกับอั้นกันปากจนบ้านผมเองกลุ่มผมเองไม่รู้จะเอาเงินไปไหนตอนนี้เหลือนอนธนาคารอยู่เฉยๆใน30กว่าล้านเพราะสมาชิกกู้ยืมไปลงทุนไม่หมดก็เลยไปซื้อที่ไว้แปลง40กว่าไร่เพื่อเตรียมจัดการให้สมาชิกที่ไม่มีที่อยู่อาศัยได้ปลูกบ้านที่อยู่อาศัยโดยกระบวนการปลูกใช้กลุ่มสุดแกนไม่ต้องไปของธนาคารไม่ต้องอะไรมาใช้กลุ่มเราเองตอนนี้ก็กำลังดำเนินการตรงนี้อยู่อันนี้ก็คือการสร้างฐานคำว่ากลุ่ม
และการบริหารจัดการคนแบบแรกสร้างความคิดของคนให้ได้ว่าเราแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองเราพิจารณาเองได้แล้วก็การแก้ไขปัญหานี่ก็จบไปผมอยากชวนมองภาพนิดนึงว่าในอดีตที่ผ่านมาผมเคยเจอรุ่นแม่รุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นย่าเวลาไปยืมเงินใครสมัยก่อนต้องนั่งเท้าเพียบนั่งเท้าเพียบบ้านสมัยก่อนเป็นบ้านล้นชั้นมีชั้นสูงแล้วชั้นล่างซึ่งเป็นชานเป็นเรือนอย่างนี้นะครับเขาจะได้เงินเขามาไปนั่งอ้อนวอนอะไรมามากมายแต่ตอนนี้ทุกคนมีธนาคารของตัวเองเดินเข้าไปในกลุ่มอย่างสง่าเพราะทุกคนเป็นเจ้าของเอาเงินมารวมกันแล้วใช้บริหารในเรื่องการแบ่งปันด้วยการกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ทุกคนตกลงกันไม่มีใครกำหนดทุกคนกำหนดเองเป็นมติออกมาทุกอย่างจะใช้กติกาครับใช้ระเบียบข้อบังคับอันนี้คือเรื่องสำคัญถ้าไม่มีเครื่องมือด้วยระเบียบข้อบังคับกติกาแล้วนี่ทุกกลุ่มไม่สามารถจะเดินได้แล้วก็นำไปสู่เรื่องการบริหารจัดการอีกในเรื่องการระบบบัญชีต้องให้โปร่งใสนะครับท่านจะเห็นว่ามีหน่วยงานข้างต้นให้การสนับสนุนหลายหน่วยงานนะครับตรงนี้คือก่อนที่เราจะรับการเติมเต็มจากหน่วยงานอื่นผมจะเปรียบเหมือนว่าถ้าเรามีจานไม่สะอาดชามไม่สะอาดที่จะรับอาหารจากคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นพิษเป็นภัยหรือไม่ฉะนั้นต้องใช้ระบบบริหารที่ดีก็จะรับสิ่งที่เขาจะเติมเต็มให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพก็คือกลุ่มของเรานะครับอันนี้คือเรื่องการบริหารจัดการต่อมานะครับกลุ่มของเรามีการพัฒนาขึ้นพอเสร็จแล้วนะครับเงินผลกำไรที่มีอยู่เราก็จัดเรื่องในเรื่องสวัสดิการเกิดแก่เจ็บตายสาระประโยชน์วัฒนธรรมประเพณีทุนการศึกษาจัดได้หมดเลยครับสิ่งที่จัดได้เลยผมก็ใช้คำถามก็ขออภัยนะครับถ้าใครเป็นนักการธนาคารที่นี่เนี่ยผมก็ใช้คำถามว่าที่น้องมีเงินไปฝากธนาคาร10,000ไหมเขายกมือว่ามีแสนมีไหมมีแต่ถ้า10,000เนี่ยฝากธนาคารเวลาป่วยโรงพยาบาลเขาธนาคารไปเยี่ยมไหมไม่ไปแล้วให้ค่าป่วยนอนโรงพยาบาลไม่ให้ป่วยก็ไม่ให้เยี่ยมก็ไม่เยี่ยมตายให้ไหมไม่ให้แต่กลุ่มของเราจัดให้ได้ครับกลุ่มของเราตอนนี้นะครับไปนอนโรงพยาบาลให้คืนละ200เสียชีวิตให้15,000แก่มีเงินดูแลชราภาพกลุ่มเราจัดให้มีไปเยี่ยมมีจัดเข้าสารมีอะไรดูแลกันตามเปอร์เซ็นต์ของโบนัสไม่ใช่นะขออภัยขอของสวัสดิการเราจะแบ่งมาเป็นส่วนคือส่วนสวัสดิการกี่เปอร์เซ็นต์สาระประโยชน์กี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราจัดการทั้งหมดนะครับโดยใช้มติกติกาของสมาชิกนี่คือเรื่องการจัดการกลุ่มและต่อมาอีกนะครับพอมาถึงปี49เรายกเป็นสถาบันการเงินใช้การรวมเงินของทุกกลุ่มในหมู่บ้านนะอันนี้ผมพูดเรื่องหมู่บ้านนะครับแต่เดี๋ยวจะบอกถึงตำบลนะใช้เงินที่มีอยู่ในหมู่บ้านมารวมกันเป็นสถาบันการเงินยกเป็นสถาบันการเงินช่วงปี49นี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเนื่องจากเรามีกองทุนสวัสดิการบรรดาบาทขึ้นมาเพราะว่าก็ได้แนวคิดการพึ่งพาตัวเองนี่แหละเงิน1 บาทเราทำไมถึงทำ1 บาทก็เนื่องจากว่าพี่น้องเราชาวเกษตรกรลูกจ้างที่เข้าไม่ถึงแหล่งสวัสดิการนะครับก็อยากให้มีสวัสดิการก็เลยมีกองทุนสวัสดิการขึ้นมาในปี49วันที่12สิงหาคม49เราเริ่มขึ้นมาวันนั้นพร้อมกับสถาบันการเงินแล้วเราก็มารวมกันเป็นสถาบันการเงินเพราะระเบียบของสวัสดิการไม่มีการกู้ยืมไม่ให้การกู้ยืมเราก็เลยเอาสวัสดิการมาฝากไว้ในสถาบันการเงินในการจัดการมีผลประโยชน์ปันผลคืนให้เป็นกองทุนสวัสดิการไปดูแลสมาชิกเมื่อกี้พูดถึงนอนโรงพยาบาลได้คืนละ200สวัสดิการบรรดาบาทให้อีก100สมาชิกกองทุนผมจะได้ค่านอนโรงพยาบาลคืนละ300สวัสดิการเสียชีวิต1บาทเสียชีวิตจะมีขั้นตอนสเต็ปการให้เริ่ม
180วันจะได้เสียชีวิตจะได้ 3,000 บาทก็ไปบวกอีก 15,000 ก็เป็น 18,000 อันนี้ก็บวกกันไปอย่างนี้นะครับอันนี้คือการดูแลการเรื่องของทุนสวัสดิการมันก็พัฒนาขึ้นมาอีกนะครับจากที่หมู่บ้านเราหมู่บ้านเดียวเป็นหมู่บ้านเริ่มต้นในเขตลงที่เด็กหรือว่าปลาจีนก็ว่าได้ทั้งจังหวัดก็มีการขยายทำกลุ่มออมทรัพย์บ้านผมตอนนี้มีกลุ่มออมทรัพย์ตรงนี้ครบ14หมู่บ้านครบ14หมู่บ้านมีเงินออมทั้งหมดตอนนี้ในตำบลก็300กว่าล้านแต่ละหมู่บ้านนี้มีกติกาห้ามฝากมากนะครับทุกที่จะมีเรื่องเงินฝากใช่ไหมครับแต่ที่นั่นแปลกนะให้ฝากได้ไม่เกินคำว่าไม่เกินนะตั้งแต่100ไม่ให้เกินอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือผมพูดถึงตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็เนื่องจากว่าคนเนี่ยรู้จักการวางแผนการใช้เงินวางแผนชีวิตตัวเองแล้วจะมีการรองรับในเรื่องการที่จะใช้จ่ายอะไรได้นะครับทำไมถึงทำได้ครบ14หมู่บ้านเพราะกลุ่มของผมที่เขียนระเบียบไว้ว่าไม่รับสมาชิกนอกหมู่บ้านถ้าใครมีกลุ่มอย่างนี้ก็ไปสร้างเองโดยพวกผมเนี่ยคณะกรรมการไปช่วยขับเคลื่อนจัดตั้งกลุ่มแล้วออกแบบนะครับตามบริบทของหมู่บ้านนั้นๆให้เขาเข้าบริบทของเขาเองอันนี้ก็คือที่ทำในตำบลนะครับพอเสร็จแล้วก็เป็นที่ศึกษาดูงานที่เรียนรู้ของจังหวัดปราจีนบุรีของภาคตะวันออกของประเทศโดยใช้แนวคิดเลือกออมนะครับแต่ผมก็ให้เน้นให้เขาให้ทราบว่าเงินแค่เครื่องมือเท่านั้นให้คนมารวมกันแล้วเอาปัญหามาคิดร่วมกันร่วมแก้ปัญหาด้วยพลังความคิดพลังปัญญาสุดท้ายเราก็แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องอาชีพมีความมั่นคงสุขภาพดีขึ้นเมื่อก่อนนี้ไม่มีค่าตายคนตายเยอะพอมีค่าตายเราก็บอกว่าเอ๊ะกองทุนชำระกิจของเราในหมู่บ้านเราเนี่ยมันมีอยู่เวลาตายไปเก็บผมคิดว่าหลายท่านก็มีกองทุนชำระกิจอย่างนี้เหมือนกันเวลาตายท่านนึงไปเก็บค่ามาทำศพแต่ของเรามาคิดใหม่ครับผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความคิดของผู้นำด้วยคิดไปบอกว่ากองทุนชำระกิจเราอย่างนั้นเรามาเป็นสมาชิกออมทรัพย์กันหมดเลยใครมาฝากออมทรัพย์ของเราฝากเงินชำระกิจเข้ากองทุนคนละ10บาทต่อเดือนตอนนั้นสมาชิกเรามี 1,000 คนฝากเดือนละ10บาทต่อคนต่อเดือน 1,000 คนก็ 10,000 เราก็กราบสมาชิก 1,000 คนนี่ให้สมาชิกเราตายเดือนละ1คนจะได้ 10,000 บาทไม่ขาดทุนแต่เราคิดไว้อย่างนั้นนะคือเราคิดแต่จริงไม่อยากให้ตายก็ไม่ตายนะเดือนแรกไม่ตายเงินเราเหลือ10,000เดือนที่2ไม่ตายอีก20,000มีทุนสำรอง20,000แล้วตายเดือน2คนได้แล้วตอนนี้ไม่ตายนะครับ6เดือนก็ไม่ตาย7เดือนก็ไม่ตายถึงเดือนที่8เริ่มตายตายคนหนึ่งก็จ่าย10,000ตอนนั้นเราจ่าย10,000มันก็มีเงินสำรองอีกใช่ไหมครับเนี่ยระบบอย่างนี้นะระบบคิดเอามาคิดมาทำแล้วคนละ10บาทค่าชำระกิจค่าตายเฉพาะเลยนะไม่มีค่าป่วยนะค่าตายเลยตอนนี้สมาชิกเราเริ่มกลัวตายมีค่าตายแล้วเริ่มมีค่าแล้วบอกว่าตอนตายไม่มีค่าตอนนี้ตายมีค่าเงินที่เดือนละ10บาท10บาทของแต่ละคนเนี่ยตอนนี้มีอยู่ 900,000 กว่าบาทตอนนี้ตายได้เยอะแล้วนะให้ได้ตายได้เยอะก็ไม่ตายคนเราเมื่อมีสวัสดิการมีอะไรดูแลสุขภาพดีขึ้นเนี่ยผมว่าการตายนี่ไม่ตายผมเอาตัวที่วัดการตายได้เลยนะครับตอนนี้สมาชิก 2,800 คนเนี่ยไม่ค่อยตายกันไม่ค่อยตายเท่าไหร่หรอกแต่ทีนี้เราก็คิดใหม่คนเราเนี่ยถ้าตายอย่างเดียวได้รับเงินแล้วช่วงระหว่างไม่ตายล่ะก็จะมาคิดเอาเรื่องเงินที่เหลืออยู่เนี่ยมาดูแลตอนเจ็บป่วยตอนที่ยังไม่ตายจะเพิ่มให้จาก300เนี่ยจะคิดให้วันละ500อันนี้ก็คือเราจะทำต่ออย่างนี้นะครับอันนี้คือการทำกลุ่มเรื่องสวัสดิการแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มาร่วมเวทีนี้ผมก็อยากเรียนพี่น้องที่ว่าเป็นภาคตะวันออกทั้งหมดนะครับว่าตอนนี้กองทุนสวัสดิการมันระบาดเนี่ยเงิน1บาทนะครับทุกคนมองไม่เห็นค่านี้นะครับ
ตอนนี้รวมกันแล้วนะครับทั้งภาคตะวันออกมีสมาชิกอยู่400,000คนเศษนะครับภาคตะวันออกทั้งหมดนี่นะครับ8จังหวัด400,000คนเศษมีเงินออมมาละบาท400,000กว่าบาทนะครับเงินที่กองทุนสังกัดละบาทมีอยู่ตอนนี้นะ1,000,000,000เศษนะครับตอนนี้นะฮะมีกองทุนทั้งหมดนะ460กองทุนในภาคตะวันออกบาทเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับออมทรัพย์อันนี้ผมพูดโจมกันให้เห็นว่าเงินนิดๆเนี่ยถ้าลงกันแล้วมันเกิดประโยชน์ได้อย่างเช่นกองทุนบันออมสุขใจวัยชราภาพอย่างเงี้ยวันนี้นะครับถ้าเรามองคิดเรื่องนี้ให้โยงกันนะโยงกันระหว่างที่ชาวบ้านมีอยู่และทางหลักคิดนี้คิดเข้ามาเรื่องออมสุขใจวัยชราภาพใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าเราจะมาให้มันสอดคล้องกันจะได้ยังไงวันนี้ผมมีความตั้งใจมากนะครับเห็นความคิดนี้ขึ้นมาผมก็บอกว่าพี่น้องเราที่ทำเรื่องชุมชนเรื่องพึ่งพาตัวเองมาโดยตลอดแต่เราไม่ได้เคยมีบำนาญเลยไม่มีบำนาญเลยที่พวกผมทำอยู่ก็จะมีบำนาญนะมีแค่ดูแลกันระหว่างเกิดแก่เจ็บตายแต่บำนาญเรายังไม่มีให้ฉะนั้นมาวันนี้ก็อยากดูแนวคิดกองทุนบำนาญชราภาพนะพูดสั้นๆแล้วกองทุนบำนาญชราภาพว่ามันจะต่อยอดได้ยังไงนะครับผมก็อยากจะร่วมเวทีและอยากจะฟังความคิดเห็นว่าจะต่อยอดยังไงในเมื่อคุณทางชุมชนมีอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะต่อกับกองทุนการออมแห่งชาติได้ยังไงนะครับครับผมก็ใช้เวลามาเกินไปหรือเปล่าครับนะไม่เกินนะเกินพอดีนะครับครับครับในช่วงนี้ก็ขอตรงนี้ก่อนนะครับท่านบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกท่านเคยเห็นวิกฤตยุโรปไหมฮะซื้อต้องเข้าแถวซื้อนมปังแต่ประเทศไทยไม่เห็นเข้าแถวซื้ออาหารซื้ออะไรเนี่ยแล้วก็ตัวชุมชนข้างล่างที่เราไปสัมผัสนะเป็นนั่งคุยด้วยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังมีความสุขกับชีวิตอยู่นะอันนี้คือเสน่ห์ประเทศไทยนะผมว่าภาคตะวันออกเราก็มีหลายพื้นที่ที่ทำเรื่องออมเรื่องอะไรที่ค่อนข้างสำเร็จไม่ว่าจะเป็นตราบของพระอาจารย์สุบินใช่ไหมนะที่อาจารย์ก็คือพระอาจารย์นะนะแล้วก็อย่างแถวระยองแถวชนเนี่ยก็มีหลายพื้นที่ที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่มันเป็นวิกฤตประเทศได้หลายเรื่องนะครับอันนี้ผมว่าซึ่งวันนี้ที่ทางกระทรวงได้จัดเพราะว่าเป็นเรื่องถูกละถูกที่ถูกทางแล้วเป็นเรื่องทางรอดของประเทศด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถทำเรื่องระบบการออมข้างล่างได้เข้มแข็งประเทศไทยเราก็อยู่ได้เพราะว่ามันต้องเหมือนกับรากไม้นะครับต้นไม้เนี่ยถ้าเราสร้างรากให้มันเข้มแข็งคือรากก็เหมือนประชาชนถ้ารากฐานประชาชนเข้มแข็งแค่พี่จงพูดเมื่อกี้แค่รัฐสวัสดิการนะแค่พูดรัฐสวัสดิการเนี่ยแค่ภาคเดียวมีเงินเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเราทำทั้งประเทศเราไม่รู้กี่หมื่นล้านกี่แสนล้านในอนาคตแล้วก็เรื่องการออมตอนนี้คือมันมีหลายรูปแบบมากนะครับอย่างเช่นถ้าไปภาคใต้เราก็จะเจอของลุงอมพรใช่ไหมพ่ออมพรปูชกตอนนี้ท่านไปแล้วปูชกนะซึ่งอันนั้นมีเงินเป็นพันล้านเป็นหลักพันล้านแล้วก็สามารถที่จะทำเรื่องระบบสวัสดิการชุมชนได้เป็นสิบเรื่องเลยนะเป็นเรื่องที่บางทีเราพูดฟังแล้วก็มันเป็นไปได้ยังไงเวลาเราพูดเรื่องสวัสดิการสิบเรื่องเช่นส่งเสริมให้ปลูกตะไคร้ถ้าเราไม่นึกถึงว่ามันเกี่ยวอะไรปลูกตะไคร้เป็นสวัสดิการส่งเสริมบอกว่าปลูกพริก1ต้นรับไป2บาทปลูกตะไคร้1กอรับไป5บาทคือเวลาเราฟังแล้วเราไม่คิดตามเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่พอนึกไปนึกมาเขาพูดปั๊บอ่ะทำไมกล้าให้5บาทผมก็ถามว่าตะไคร้1กอเนี่ยถ้าไปขายมันได้มากกว่า5บาทเขาพูดอย่างนี้มันน่าสนใจเขาบอกว่าพริก1ต้นน่ะถ้าชาวบ้านปลูกได้นะมันมีค่ามากกว่า5บาทใช่มั้ยเวลาเราซื้อพริก1ต้นมันคือเวลาเราซื้อพริก1กรัมมัน10บาทละ20บาทละแต่แค่ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพริก1ต้นเนี่ยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจริยการเขาด้วยเป็นเงินมหาศาล2บาทกองทุนก็กล้าจ่ายเนี่ยคือเวลาเราฟังแนวคิดมันคือชุมชนเขาคิดไปไกลมากนะครับดังนั้นคือตัวไว้ใจเลยนะส
ซึ่งตัวเนี้ยเท่าที่เราศึกษาแล้วก็ดูว่าทิศทางมันมาถูกแล้วนะครับซึ่งมันก็มาโยงกับทางกระทรวงได้ทำว่ามันจะหนุนกันมันจะเสริมกันอย่างนั้นคือไอ้การออมที่มันออมเยอะมากขึ้นมากขึ้นผมว่ามันเป็นเรื่องดีเพราะว่าไอ้ตัวการออมเนี่ยมันบอกวินัยคนเลยถ้าใครมีวินัยการออมที่ดีประเทศชาติถ้ามีวินัยการออมที่ดีมันทำให้มีความยั่งยืนได้เข้มแข็งได้นะครับดังนั้นคือวันนี้ผมอยากก็จะแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งผมว่าวันนั้นน้องเขาโทรไปนะน้องเขาบอกว่าเพราะว่าไว้ที่ผมเตรียมมาส่วนมากผมก็จะเตรียมเรื่องเกี่ยวกับงานที่ปอชทำสถาบันครับก็คือสถาบันพัฒนาความจงทำก็คือเราเน้นเรื่องการทำเรื่องเศรษฐกิจชุมชนนะครับเดิมก่อนหน้านี้เราก็เคยทำเรื่องการออมนะครับก็จะเป็นเรื่องทำเรื่องออมทรัพย์เรื่องบ้านมั่นคงเรื่องทำเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับดังนั้นคือวันนี้ผมก็จะลองประมวลเล่าให้ฟังนะครับหลักคิดตรงนี้นะครับว่าที่เราคิดอยู่นะแล้วสถาบันก็ทำตรงนี้มาตลอดแต่วิธีคิดของเราคือเราไม่ได้เป็นผู้ทำให้คือสถาบันเน้นเสมอว่าถ้าเราไปทำให้ชาวบ้านก็จะไม่เข้มแข็งแต่ถ้าเราปรับบทใหม่คือเราต้องหนุนให้ชาวบ้านทำเองมันเป็นการเรียนนะเขาเรียกว่าเป็นการเรียนลองผิดลองถูกมันวิทยาศาสตร์ครับคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ถ้าไปถูกมีคนทำสำเร็จรูปมาให้เพราะว่าไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์อันนี้เขาเรียกว่านักชอบหยิบยืมของคนเดียวมาทำพวกนี้ก็จะคิดอะไรไม่ออกแต่ถ้าเราลองฝึกใหม่ว่าชวนลองคิดมันผิดก็ได้เรียนรู้ว่าผิดเพราะอะไรมันถูกก็จะได้เรียนรู้ว่ามันถูกเพราะอะไรอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยของพ่อโจมเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะลองผิดลองถูกมาหลายรอบนะใช่ไหมจนสามารถที่จะต่อสู้แล้วก็ทำเรื่องสถาบันการเงินมีเงินตั้งตอนนี้เนี่ยเท่าที่คุยกับพ่อโจมคือตอนนี้เริ่มไม่มีคนกู้แล้วนะตอนนี้เงินเริ่มล้นธนาคารแล้วนะเริ่มล่าสุดเนี่ยพ่อทำเรื่องพี่โจมทำเรื่องจะสร้างบ้านให้กับคนจนใช่ไหมโดยเอาเงินตรงนี้ทำไม่ต้องขึ้นเงินราคาเนี่ยอันนี้คือก้าวหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ตรงนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่ผมอยากเวลาทำงานเนี่ยผมก็มีคือพวกเรามักจะตั้งคำถามนะจะใช้คำถามกับพี่น้องก่อนว่าเช่นเวลาเราทำเรื่องทุนเรื่องการออมสิ่งแรกที่เรามักจะตั้งคำถามคุยกับชาวบ้านว่าถ้าจะทำเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วทุนเราอยู่ที่ไหนคือมันเหมือนกับเราจะไม่มีอะไรไปให้ครับแต่มันจะเริ่มจากตั้งคำถามว่าถ้าจะทำเรื่องแก้หนี้ยกตัวอย่างเนี่ยถ้าทำเรื่องแก้หนี้เนี่ยจริงๆแล้วหนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันจะแก้ยังไงคราวนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะคือท่านเคยเป็นประธานบอร์ดที่ผมทำงานด้วยตอนนี้ท่านเสียแล้วคือท่านอาจารย์มีบุญนะรัตนศิริธรรมพวกผมเรียกอาจารย์นะครับเพราะว่าเคยทำงานกับท่านมาตลอดจนท่านไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ท่านบอกเรื่องทุนเนี่ยคือท่านเขาบอกว่าการแก้หนี้ท่านบอกว่าแก้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าจะหยุดไม่ให้เพิ่มหนี้น่าจะทำได้อีกหนึ่งถ้าหยุดมันได้แล้วก็คือมันจะจัดการหนี้ยังไงร่วมกันท่านบอกว่าทำจนตายสักสามรอบสี่รอบก็แก้ไม่ได้เพราะว่ายังไงหนี้มันก็อยู่กับเราแต่เพียงแค่ว่ามันจัดการหรือหยุดมันยังไงเพื่อหนึ่งไม่ให้หนี้เพิ่มขึ้นสองก็คือให้มีการบริหารหนี้ร่วมกันนะครับอันนี้ก็มันก็เป็นคำที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเวลาเราได้ยินเนี่ยเราจะพูดเสมอว่าเราต้องแก้หนี้ให้ประชาชนสุดท้ายก็ต้องเอาเงินไปเงินต่อเงินนะมันก็เป็นหนี้แต่ถ้าสิ่งที่ท่านคิดก็คือมันจะบริหารหนี้ไม่เพิ่มขึ้นอีกแล้วก็อีกอันที่2ท่านบอกว่ามันต้องสร้างดุลคือมันต้องให้ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้อีกอันนึงคือท่านบอกว่ามันต้องสร้างระบบการออมขึ้นมาเป็นตัวถ่วงคือตัวที่จะดึงหนี้ลงเนี่ยก็คือการออมเพื่อจะลดเพราะว่าคือยิ่งออมมากขึ้นเนี่ยตัวเงินออมมันจะไปค่อยละลายนะค่อยไปบาลานซ์แบบนี้มันก็จะลดลงถ้ามันสร้างอย่างนี้ได้มันจะบาลานซ์ในสุดท้ายแต่ถ้าเรายิ่งบอกว่าไม่กู้แต่อะไรนะที่ชาวบ้านเขาแซวกันไม่กู้แต่กลับระเบิดใช่ไหมกับ
ต่อหม้อเสาสะพานเพราะว่ามันกู้ยากมันฝังเลยอันนี้ภาษาชาวบ้านนะที่เหลือกู้หมดใช่ไหมอันนี้ท่านจะเห็นนั่นคือเราเข้าไปนะพี่น้องมาวันนี้ก็น่าจะรู้อยู่คือเวลาพูดเรื่องเงินดอมเนี่ยมันจะมีเรื่องแรกที่ถามก่อนกู้ได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับจริงไหมครับเวลาเราไปชวนเรื่องเอาตั้งกลุ่มออมทรัพย์เวลาคำถามแรกว่ามันจะกู้ได้เท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องปกตินะแต่สิ่งที่เราคิดว่าตัวเนี้ยสำคัญคือการบาลานซ์ระหว่างหนี้กับเงินออมจะทำยังไงสุดท้ายมันก็จะดึงเขาเรียกว่าค่อยๆน้ำหนักการออมในส่วนขึ้นอย่างของพี่โจงเนี่ยนะมันเริ่มไม่บาลานซ์แล้วไม่บาลานซ์ตรงที่บอกว่าเงินมันเยอะกว่าหนี้แล้วตอนนี้ใช่ไหมแต่ถ้าระยะแรกเข้าใจว่าน่าจะหนี้น่าจะเยอะกว่าเงินออมใช่ไหมครับแต่นั่นคือการสร้างการออมเนี่ยถือว่าสำคัญนะครับอีกอันนึงผมว่าคิดว่าคำถามที่เราถามว่าถ้าจะทำเนี่ยมันจะทุนมันเอาที่ไหนอย่างที่พี่โจงพูดเมื่อกี้บอกว่าจริงๆแล้วเวลาเราพูดเรื่องทุนเนี่ยไม่ได้มองเรื่องเงินมันจะต้องมองไปที่ทรัพยากรในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่มันจะภาษาวิชาการแล้วแปลทุนที่มันเป็นทรัพยากรให้มันเป็นเงินเนี่ยอย่างที่ของพี่โจงผมไปดูนะตอนนี้เขาทำเรื่องสมุนไพรนะที่ส่งโรงพยาบาลอำเภอภูเบศอำเภอภูเบศต้องมาทำสัญญากับชุมชนนะชุมชนก็พยายามใช้ทรัพยากรตัวเองทำให้เกิดทุนมันก็สามารถที่จะทำให้เกิดแล้วคือไม่ได้มองเป็นเงินเป็นตัวแรกเขาเรียกว่ามองทุนที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยเป็นตัวแรกนะครับว่ามันจะจัดการทุนตรงนี้ให้มันมีมูลค่าให้มันมีรายได้นะครับอันนี้คือคำถามที่เราก็พยายามถามชุมชนว่ามันต้องดูตรงนี้ถ้าเป็นเรียกว่าเอ๊ะถ้าจะทุนมีก็ต้องไปกู้สิอันนี้เราก็บอกว่าที่เจ๊งไว้เลยคิดกู้ก่อนออมเนี่ยเขาเรียกว่าเจ๊งเลยนะครับดังนั้นคือมันจะต้องคิดระบบว่าทุนที่มันเป็นทุนของตัวเองเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนยังไงมันทำได้ไหมนะครับอีกประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นคำแล้วก็เราก็ใช้คำถามพี่น้องด้วยว่าแล้วความสำเร็จที่มันมีอยู่มันมีอะไรบ้างในชุมชนเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวขยายผลในการทำงานเพราะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยมันจะต้องตัวที่มันจะขยายงานไปให้คนอื่นได้คือความสำเร็จใช่ไหมครับที่จะอธิบายเช่นเวลาเราทำเรื่องระบบการออมเนี่ยมันต้องหาจุดสักที่นึงสักมันมีที่ไหนบ้างในประเทศไทยที่ทำออมสำเร็จนะครับตัวนี้มันจะเป็นพื้นที่ครูเขาเรียกว่าตัวขยายผลมันสร้างแรงจูงใจมันเพิ่มพลังนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญนะที่ถ้าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องเริ่มค้นหาว่าจุดสำเร็จมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าอย่างน้อยคือมันจะเป็นตัวทำให้เกิดกระบวนการเขาเรียกว่าเรียนรู้นะครับตอนนี้อย่างเช่นปชกำลังทำเรื่องสวัสดิการชุมชนเนี่ยคือตอนนี้เราทำแล้วที่พี่โจงพูดเมื่อกี้นะครับอันนี้เราก็จะใช้หลักวันละบาทแต่ตอนเริ่มเราเลือกถึง10ตำบลทั้งประเทศนะครับเพื่อเป็นตัวให้เรียนรู้ว่าถ้าเราจะทำเรื่องสวัสดิการชุมชนเนี่ยมันมีที่ไหนทำบ้างมันอาจจะมีรูปแบบต่างกันนะก็อย่างเช่นที่ภาคใต้ก็จะใช้ของครูชกใช่ไหมหรือของข้อมพอเนี่ยเป็นตัวเรียนรู้ถ้าภาคตะวันออกน่าจะเป็นของภาคอาจารย์สุรินทร์เป็นพื้นที่ครูเรียนรู้ภาคกลางก็จะเป็นที่ประดูยืนนะครับประดูยืนเป็นที่เรียนรู้เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาว่าถ้าเราทำรูปแบบสวัสดิการเนี่ยนี่คือทางออกนี่คือรูปแบบมันก็ค่อยพัฒนาการขึ้นมาเป็นเรื่องทุกวันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องสวัสดิการออมวันละบาทชาวบ้านสมทบนะครับคือเราคำว่าสวัสดิการเราจะเริ่มจากชุมชนก่อนชุมชนเริ่มสมทบก่อนเริ่มจากการพึ่งตนเองก่อนเราจะไม่มีการเอาเงินไปให้ก่อนนะอย่างน้อยต้องหนึ่งปีนะถึงจะสมทบตรงนี้มันบอกเรื่องอะไรครับมันวัดคนคือเวลาเราพูดเรื่องเงินออมแล้วก็เรื่องการที่จะช่วยเหลือเนี่ยมันจะต้องวัดคนก่อนว่าถ้าเราจะช่วยคุณเนี่ยคุณช่วยแล้วคุณไปได้ไหมแต่ถ้าช่วยแล้วถือว่าเราเงินไปให้ก่อนแต่เขาไม่มีกำลังแปลว่าไม่มีความสามารถสุดท้ายเขาก็บริหารเงินไม่ได้เขาก็ไปอาจจะนะครับดังนั้นคือสิ่งที่เราทำนะครับเรื่องตัวนี้เราถือว่าการมองอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องเริ่มจากคนแล้วก็ต้องวัดก่อนว่าเขาไปได้ไหมนะครับอีกหนึ่งคือเราก็จะมีคำถามว่าแล้วถ้าทำแล้วมันจะโยงกันยังไงระบบทุนที่มีอยู่ทั้งหมด
คือเรามีความเชื่ออย่างนี้ครับว่าการทำอะไรที่สำเร็จเนี่ยถ้ามันไม่เชื่อมมาโยงกันเนี่ยนะตัวที่คุณชาวบ้านเราที่ทำระบบวอร์เนี่ยถ้ามันต่างคนต่างอยู่มันก็จะเข้มแข็งเป็นจุดๆนะครับสุดท้ายก็แย่งกันแต่สิ่งที่เราคิดว่าถ้ามันเกิดกองทุนถ้ามันเกิดระบบชุมชนขึ้นมาเยอะๆนะครับการวอร์เนี่ยมันจะต้องยกระดับไปเป็นเรื่องเครือข่ายใช่ไหมเป็นเรื่องเครือข่ายสถาบันการเงินกลุ่มความทรัพย์การผลิตต้องยกระดับมาเป็นเครือข่ายระดับตำบลเป็นระดับอำเภอหมู่บ้านใหญ่ขึ้นมันก็จะกลายเป็นสถาบันการเงินชุมชนที่มีพลังที่มันมีเข้มแข็งบางที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้นะโดยประโยชน์ก็คือเช่นโลกิเลตเข้มแข็งแต่ตำบลใกล้เคียงไม่เข้มแข็งเงินไม่พอมันก็จะมีการช่วยเหลือไปหนุนกันนะครับไปโยงกันมันจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนใยมังกรมันจะมีพลังต่อเติมนะครับอีกกันหนึ่งก็คือเราก็มีคำถามตลอดกับพี่น้องว่าถ้าเราทำเราก็คิดว่าตัวชุมชนเองก็คงอยู่ก็ยังก็อาจจะมีทั้งข้อเสียแต่ตัวสำคัญคือตัวชุมชนเองต้องไปโยกับระบบตัวหน่วยงานภาคีเช่นอย่างวันนี้นะที่ทางกระทรวงทำเช่นกระทรวงมีนโยบายเรื่องระบบการออมอยู่แล้วเนี่ยแทนที่จะชุมชนจะทำแล้วยิงฉันเก่งแล้วไม่สนใจมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะต้องมองว่าตัวชุมชนที่ทำได้ระดับหนึ่งเนี่ยมันจะไปโยงกับตัวองค์กรหน่วยงานภาคีที่ทำเรื่องนี้ยังไงเพื่อที่จะมาเติมพลังมาเติมตรงนี้ให้มันมีศักยภาพให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเรื่องมันจะต้องสามารถกำหนดอนาคตตัวเองได้นะครับว่าทำเรื่องนี้แล้วเนี่ยเขาต้องตอบบ้านได้ว่าเขาจะไปจุดไหนนะครับเช่นเรื่องการออมมันต้องตอบว่าระดับของเขาคืออะไรเช่นบางที่บอกว่าเป้าหมายของเขาคือต้องเป็นสถาบันการเงินเหมือนกับนึกเลยว่าต้องเป็นธนาคารของชุมชนนะครับผมว่าอย่างพวกประเทศเราชอบไปดูงานที่การเป็นแบงก์ใช่ไหมของดร.อะไรนะยูนุชใช่ไหมที่ทำเป็นธนาคารแต่เขามีระเบียบมากเลยนะครับเป็นเหมือนทหารเลยใช่ไหมต้องตัดเบสต้องอะไรคือเขาสร้างด้วยระเบียบวินัยนะเขาก็จะมีธนาคารแต่ของเราก็มีแล้วนะประเทศไทยของพี่จบก็ถือว่าเป็นสถาบันการเงินเป็นธนาคารชุมชนซึ่งอันนี้ก็ไปร่วมกับธนาคารออมสินใช่ไหมที่ธนาคารออมสินก็จะมาช่วยเรื่องคือบางทีชาวบ้านไม่เก่งเรื่องบัญชีไม่เก่งเรื่องระบบคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรที่บอกว่ามันต้องโยงภาคีหน่วยงานคือหน่วยงานก็อาจจะมาช่วยเรื่องเสริมเรื่องความรู้เรื่องวิชาการเรื่องอะไรอันนั้นคือเราก็มองว่ามันจะต่างคนต่างอยู่ไม่ได้นะก็คือยังไงมันก็ต้องพึ่งกันนะครับอันนี้คือคำถามนะครับอันนี้ผมรออย่างนี้นะครับตอนที่เราคุยเรื่องการออมเนี่ยครั้งแรกที่สถาบันทำเราไปทำเรื่องการออมอยู่ในชุมชนเนี่ยยากที่สุดนะถ้าใครทำเรื่องเกี่ยวกับออมทรัพย์ได้ในพวกชุมชนเนี่ยได้เนี่ยนะครับในกรุงเทพถือว่าสุดยอดเพราะว่ามันต่างสายพันธุ์นะครับไปคุยบางทีถูกไล่ออกมาก็มีแล้วนะมาทำอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเราไปชวนให้เกิดการฟอร์มในชุมชนคือชุมชนเนี่ยเขาจะไม่มีหลักอะไรเลยแต่นี่เยอะครับนี่นอกระบบเลยบอกกันน็อกมาทุกวันครับหลบกันเป็นว่าเล่นนะเราก็ไปทำเรื่องนี้นะครับไปส่งเสริมไปให้ทำระบบตอนนี้ที่เรากำลังจะทำเรื่องเป็นนโยบายร่วมกับรัฐบาลคือเรื่องการทำบ้านมั่นคงริมคลองนะที่รับนโยบายรัฐมาประมาณสัก3,600 หน่วยซึ่งก็ไม่ง่ายแต่ตัวที่เราจะต้องไปทำให้เกิดระบบตัวนี้ก่อนทำเรื่องบ้านคือเรื่องระบบการออมนะครับคือเรามีความเชื่อว่าถ้าไม่ออมยังไงเราแก้ยังไงก็ไม่จบจะช่วยเรื่องบ้านมีเงินสัก10,000,000พันล้านเนี่ยนะครับไปทำก็ไม่จบแต่เรามองว่าตัวแรกเลยจะต้องให้ชาวบ้านรู้จักออมรู้จักประหยัดบ้านถ้าหลังจะสร้างขึ้นเนี่ยมันจะต้องสร้างด้วยเงินของพวกเขาด้วยแล้วก็สถาบันก็อาจจะช่วยในบางส่วนไปแต่เราไม่มองทั้งหมดครับคือสถาบันจะไม่ได้มองการช่วยทั้งหมดมันจะต้องเริ่มจากเขานะครับดังนั้นคือเรื่องการออมเนี่ยนะครับเราก็มีเป้าหมายนะครับว่าการออมคือเราเน้นไปที่ชุมชนเนี่ยจะต้องมีความมั่นคงเรื่องเงินแล้วก็เริ่มไปที่ครอบครัวด้วยคือมองไปที่ครอบครัวแล้วก็ค่อยยกระดับมาที่ชุมชนอันนี้คือเป้าหมายใหญ่นะครับของสถาบันที่ได้ทำเรื่องนี้เราก็มีความเชื่อตรงนี้เราก็ต้องทำตลอดนะครับว่าค
คือการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะให้เงินรับชาวบ้านไปเนี่ยมันจะต้องไปเชื่อมต่อกับระบบการออมชุมชนนะครับอันนี้คือตัวเป้าหมายที่ตั้งไว้นะฮะนั้นคือหลักคิดอย่างนี้ก็พูดง่ายๆนะผมเปรียบเทียบ2เรื่อง3เรื่องนี่นะครับเวลาเราให้ชาวบ้านเนี่ยเราก็พยายามให้เห็นว่าการออมมันยิ่งจะทำให้คนมันมั่นคงใช่ไหมแล้วการมีเงินยิ่งเพิ่มขึ้นแต่การกู้บอกว่ามันมีแต่มีหนี้เพิ่มหนี้ถ้าจัดการไม่ดีก็หนี้ก็มีปัญหาใช่ไหมแล้วก็ยิ่งถ้าเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเราจัดการไม่ดีมันก็หมดตัวนะครับอันนี้เราพยายามให้หลักที่ตรงนี้กับชุมชนนะครับว่าจะทำเรื่องนี้ยังนะครับเท่าไหร่คราวนี้วัตถุประสงค์เนี่ยในการออมมันอันนี้คือมันอาจจะแล้วแต่นะแต่ที่เราพยายามตั้งประเด็นว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันจะทำให้เกิดตรงนี้ได้คืออันที่หนึ่งก็คือเรามองว่าถ้าเราทำเรื่องระบบการออมชุมชนได้มันจะเป็นจะทำให้ชุมชนเนี่ยมันมีระบบเขาเรียกว่ามีสถาบันการเงินที่ใกล้ตัวสามารถฝากได้เพราะว่าเวลาพี่น้องคุยกันนะว่าบางทีเราจะไปฝากธนาคารก็ไกลบ้างใช่ไหมแต่ถ้าเรามีธนาคารชุมชนมาสักที่เราก็ฝากกันแล้วก็หมุนเวียนกันเวลาเขาเที่ยวกันนะเขาเที่ยวว่าอย่างของพ่อจงเดี๋ยวเที่ยวว่าถ้าฝากธนาคารบางทีเรากู้ก็ไม่ได้ถ้าจะกู้ทีก็ต้องมีหลักประกันแต่ถ้ามาฝากในชุมชนกู้ได้ด้วยมีเงินปันผลด้วยใช่ไหมแล้วก็มีระบบสวัสดิการด้วยเขาก็จะพยายามให้เห็นตรงนี้ดังนั้นคือตัวนี้คือสำคัญเพราะที่หนึ่งคือเป็นมีสถาบันการเงินใกล้ตัวอันที่สองเนี่ยคือเขามองเรื่องมันเป็นแหล่งทุนนะครับที่มันสามารถหมุนเวียนในชุมชนอย่างน้อยมันมีข้อดีเวลาเขากำหนดกติกาเขากำหนดเองได้ไม่ต้องมีใครมาสั่งว่าจะต้องปล่อยกู้เท่านี้นะต้องเป็นตามระเบียบแต่เขาคิดว่าจะปล่อยกู้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยอย่างน้อยคือพวกเขาเนี่ยเป็นเงินเขาเขาก็นั่งคิดคุยกันเองว่าเอาปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยเท่านี้นะครับคืนเท่าไหร่อย่างน้อยคือระบบการเงินของเขาเนี่ยหลังจากที่เขาได้ช่วยกันแต่เขาสามารถที่กำหนดการชำระคืนวงเงินคืนได้อันนี้คือเรื่องสำคัญนะครับอันที่สามนี่มองว่ามันจะต้องยกระดับไปเป็นเรื่องสถาบันการเงินเพื่อไปเชื่อมกับสถาบันเงินข้างนอกคือของรัฐนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยถ้าเราไม่มีตรงนี้เนี่ยสังเกตเราจะเห็นว่าพี่น้องตอนนี้มีหนี้เยอะมากแต่บางทีเป็นหนี้รายบุคคลมันจัดการยากแต่ส่วนมากที่เราพบส่วนมากจะไม่มีหนี้ศูนย์เท่าไหร่ก็คือถ้าเป็นระหว่างสถาบันการเงินชุมชนกับสถาบันเงินของรัฐนะเช่นอย่างของพ่อโจมเองคือผู้ออมสินก็คือสถาบันเป็นบริหารเลยออมสินให้มา20 ล้านบริหารซึ่งมันก็ง่ายคือสถาบันการเงินชุมชนก็จะไปเก็บหนี้ใช่ไหมรายคนเป็นสมาชิกเขาเนี่ยก็คือออมสินไม่ต้องมายุ่งอะไรมากมายก็คือสถาบันการเงินชุมชนก็จ่ายเงินมันก็ง่ายการจัดการนี่ง่ายกว่ากันซึ่งต่างกับยกตัวอย่างของบางธนาคารเนี่ยปล่อยเงินกู้รายคนกันเนี้ยโอ้นี่รัฐบาลต้องมาช่วยพักหนี้ปลดหนี้ใช่ไหมสังเกตส่วนมากจะเป็นหนี้เชิงเดี่ยวใช่ไหมที่ปล่อยรายคนเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ที่มันผ่านสถาบันการเงินชุมชนไม่ค่อยมีปัญหานะครับอันนี้คืออันนี้เราก็เห็นว่าข้อดีข้อนี้มันสำคัญมากถ้าเราสามารถยกระดับชุมชนเนี่ยมันมีระบบการออมได้มันสามารถจัดการหนี้มันดีกว่าการปล่อยระหว่างสถาบันการเงินข้างนอกตรงกับชาวบ้านนะครับเราคิดว่าตัวนี้สำคัญอันที่สี่ก็คือเรามองว่ามันทำให้เกิดการบูรณาการทุนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยนะครับที่ตอนนี้คือทำได้น้อยมากเพราะว่ามันติดเรื่องข้อระเบียบเช่นตอนนี้เนี่ยเราเคยคุยกันหลายครั้งว่าถ้ามันมีกองทุนหมู่บ้านใช่ไหมออมทรัพย์การเงินกกกจกองทุนสตรีอะไรต่างๆมันเต็มไปหมดแล้วก็ทุกกองทุนปล่อยหนี้หมดเลยสิ่งที่เราเจอตอนนี้คือคนหนึ่งคนเนี่ยเป็นหนี้5สถาบัน5กองทุนน่ะแล้วก็ทำสิ่งที่พบคือมันมีปัญหาเรื่องหนี้มันมีปัญหาเรื่องหนี้คืออะไรคือเวลาเขามาเก็บเงินเนี่ยบางคนเนี่ยต้องจ่ายเงินเดือนละหมื่นเลยนะครับเพราะอย่างไรครับเพราะสัญญาเงินกู้แต่ละกองทุนมันไม่เท่ากันเช่นสัญญาเงินกู้ออมทรัพย์บางทีต้องจ่าย5,000กองทุนหมู่บ้าน2,000เบียดเบียดเสร็จ10,000ยังไม่ไหว
แต่มันมีหลายที่ที่เขาสำเร็จคือเขาเรียกว่าการบูรณาการบริหารหนี้เช่นที่ชัยภูมินะครับที่บ้านขามเราก็จะไปดูประเทศไทยไปดูงานที่นั่นเยอะอยู่ที่นี่เขาเรียกว่าเขาบริหารเรื่องหนี้เขาก็จะถามว่าเช่นเขาจะถามผมว่าคุณจะกู้เท่าไหร่กู้ 50,000 ก็ให้ไปกู้สถาบันกองทุนใดกองทุนหนึ่งเลยไม่ต้องไปแยกว่ากู้ออมทรัพย์หมื่นหนึ่งไปกู้กองทุนหมู่บ้านหมื่นหนึ่งเขาก็จะคุยกันว่าเงินในหมู่บ้านเขาเนี่ยมันมีกี่กองทุนรวมแล้วถ้าจะปล่อยกู้รวมกันเท่าไหร่ก็ให้บริหารหนี้เลยเขาเรียกว่าบริหารว่าไม่ให้สมาชิกไปเป็นหนี้หลายสัญญาก็แค่ว่าให้มีสัญญาเดียวกู้50,000 ไปเลยสุดท้ายจ่ายเท่าไหร่ครับเดือนละ3,000กับการที่ไม่บริหารหนี้การจ่ายเดือนละ10,000นะครับนี่คือวิธีการนะที่เราคิดว่าการทำเรื่องคุณเนี่ยสิ่งที่จะทำเป็นตัวทำให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องนี้คืออย่างน้อยคือมันจะต้องมีการคุยกันเรื่องบูรณาการเรื่องบริหารเรื่องนี้อันนี้คือสำเร็จแล้วนะครับหลายที่ค่อนข้างทำสำเร็จแต่มันจะมารวมกันไม่ได้เพราะว่ามันติดระเบียบอย่างเช่นก็เคยคุยนะครับว่าเอาเงินกองทุนหมู่บ้านมารวมกันได้ไหมคุยกับพระนามเชิญบอกว่าไม่ได้มารวมกับพอจอไม่ได้ก็ระเบียบของคนละตัวซึ่งอันนี้เป็นปัญหานะครับแต่ชุมชนเขาก็มีทางออกของเขาก็ใช้วิธีนั่งคุยกันนั่งโต๊ะกลมคุยกันบริหารหนี้ร่วมกันนะครับนี่คือวิธีการนะทั้งที่ระเบียบยังแก้ไม่ได้แต่เขาก็มีวิธีการจัดการอันนี้ผมไม่อยากนี่คือเป็นเป้าหมายของคอชอปีนี้เราก็คุยกันว่ามันจะมีการทำเรื่องบูรณาการเรื่องทุนยังไงบูรณาการเรื่องแก้หนี้ยังไงซึ่งอันนี้ก็ยากไม่ได้ง่ายนะครับแต่ทำได้น้อยมากในประเทศไทยเรานะครับเพราะว่ามันติดเรื่องกระสุนอีกหนึ่งคือเราคิดว่าตัววัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเรื่องเราจะทำให้ระบบทุนชุมชนเนี่ยมันไปสู่ระบบเศรษฐกิจยังไงคืออย่างนี้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราตั้งสถาบันการเงินในชุมชนส่วนใหญ่ส่วนมากก็จะไปพุ่งเรื่องการปล่อยกู้ใช่ไหมครับซึ่งการปล่อยกู้มันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับมันเป็นภาระด้วยต้องชำระคืนเราก็เลยคิดว่าเรื่องหนึ่งที่มันเป็นการช่วยคือระบบสวัสดิการเพราะว่าระบบสวัสดิการคือการให้ใช่ไหมเช่นเวลาเจ็บป่วยให้ไม่ต้องคืนอันนี้ก็พยายามทำให้มันคู่ขนานแล้วก็สมดุลกันนะครับว่าตัวสวัสดิการอาจจะเป็นเรื่องที่สถาบันเพิ่งเริ่มทำนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรียกว่าสวัสดิการชุมชนเนี่ยได้สัก5 ปีนะที่ทำมานะครับโดยเรามองว่าตัวทุนชุมชนมีเยอะอยู่แล้วแต่มันจะมาจัดการแล้วก็ดูให้มันเกิดระบบสวัสดิการชุมชนนี่นะครับคราวนี้ต่อนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าจริงๆแล้วในการส่งเสริมการออมเนี่ยมันจะต้องทำอย่างนี้ครับก็คือเวลาเราออมเราจะต้องไปดูว่าชุมชนนั้นเขาสามารถออมยังไงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายที่เนี่ยทำให้ชาวบ้านออมไม่ได้อันนี้เป็นยังไงก็แล้วคือส่วนมากก็จะไปออกระเบียบเลยว่าสมาชิกต้องออมเดือนละเท่านี้แม้กระทั่ง300ก็ยังออมไม่ได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางคนเนี่ยก็มีรายได้วันละ300เขาใช้หมดแล้วครับวันนั้นน่ะเขาซื้อของซื้ออะไรหมดเหลืออยู่50 บาทพอมาสิ้นเดือนที่จะต้องออมมันมีเพราะรายได้ก็เป็นวันเนี่ยเขาจะต้องออม300ไม่มีครับเขาต้องใช้เขาจะถูกใช้หมดนั่นคือรูปแบบการออมมาเป็นอย่างนี้เท่าที่ลองถอดจากที่พี่ชุมชนเขาทำมันมีตั้งแต่เรื่องการออมรายวันออมรายวันในส่วนมากจะไปเหมาะสมกับพวกแม่ค้าใช่ไหมแม่ค้าตัวไปที่มีรายได้เป็นวันๆคือดังนั้นคือการออมมันต้องปรับให้มันไปสอดคล้องกับต้องศึกษาว่าชุมชนหมู่บ้านนี้เขามีรายได้ยังไงคือบางทีเราบอกว่าถ้าคนมีเงินเดือนนี้เขาบอกว่าทำไมออมไม่ได้เดือนละ500เขาบอกว่าขอไม่ได้ยังไงขอไม่ได้เพราะว่าฉันต้องกินน่ะทุกวันน่ะวันละ300ถ้าออมวันละถ้าให้ออมวันละ30 บาทได้อ้าวมันมีอย่างนั้นวันละ30 บาทถ้าเราคูณเป็น1เดือนได้เท่าไหร่ครับ900ใช่มั้ยถ้าเยอะกว่าอันนี้นี่คือเราไปคุยกับพวกคนมีรายได้เป็นวันเขาคิดอย่างนั้นถ้าให้300ก็ไม่ได้แต่นั่นคือเท่าที่ดูอย่างเงี้ยประเภทการออมเนี่ยมันมีหลายแบบนะบางที่เขาทำเป็นอาทิตย์7วันเจอกันบางที่15วันถ้า15วันน่าจะเป็นพวกที่เป็นโรงงานเพราะว่าเขาจะรับเงินเป็นวีคใช่ไหมพวกนี้ก็15วันต่อทีอันนี้มันสามารถทำได้
ถ้าเป็นออนไลน์เดือนส่วนมากก็คือผู้มีเงินเดือนมีเงินเดือนเงินเดือนหลอกก็ตัดเลยจบแต่นั่นคือรูปแบบการออมที่เราคุยและส่งเสริมอย่างเช่นบริการเงินเดือนเนี่ยเราใช้หลักวันละบาทนะครับใช้หลักวันละบาทว่าคุณจะต้องประหยัดให้ได้วันละบาทนะมันรู้สึกน้อยนะครับบางคนบอกว่าโอ๊ยฉันไม่มีเวลาที่จะต้องมาให้เงินวันละบาทหรอกเราก็บอกว่าไม่ยากหยอดกระปุกทุกวันเดือนวันละบาทอีกเดือนมาเจอกันก็ดึงกระปุกนั่นไงมันจะมีหลายที่ใช่ไหมนะที่เขาพูดว่าวันทุกกระปุกเพราะว่าพวกนี้เขาส่งเสริมวิธีการหยอดกระปุกที่ใช้กระบอกไม้ไผ่ไปหยอดแต่นั่นคืออันนี้ผมอยากให้เห็นว่าถ้าจะทำเรื่องการนอนมันต้องคิดคนเรื่องให้มันหลากหลายและสอดคล้องอย่าไปมุ่งไปว่าต้องออกเป็นเดือนถ้าออกเป็นเดือนบางทีไม่ได้บางหมู่บ้านตำบลเขาไม่ทำเพราะเขาไม่มีรายได้แต่นั่นคือการออกแล้วเปรียบเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องไปดูกติกาไปดูว่าวัฒนธรรมชุมชนเขาเป็นไงรายได้เขาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแรกเปลี่ยนนะครับแต่นั่นคือให้เห็นนะครับสิ่งที่เราส่งเสริมเช่นยกตัวอย่างเรื่องการออมสวัสดิการชุมชนเนี่ยรูปแบบของเราจะส่งเสริมเรื่องวันละบาทหลักคิดของมันก็คือเรามองว่าจะต้องพยายามให้คนที่จนที่สุดนะคนที่จนที่สุดเข้าถึงระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เราใช้หลักง่ายๆของมนุษย์หลักพุทธเจ้าเลยเกิดแก่เจ็บตายตอนนี้เด็กไม่พ้นนะครับนั่นคือการส่งเสริมสวัสดิการคือเราก็มองว่าพื้นฐานส่วนว่าตำบลไหนจะพัฒนาไปสู่นอกจากตายแล้วบางที่เขาบอกว่าอย่างคลองพ่อจงเนี่ยเริ่มเน้นที่คนอยู่ใช่ไหมคนอยู่น่าจะให้เยอะกว่าบางทีตายไม่ได้ใช้สุดท้ายก็มาแย่งมรดกเนี่ยนะเขาก็เลยปรับใหม่บางทีเขาบอกว่าเอาช่วงที่อยู่นี่แหละตายช่างหัวมันให้น้อยก็ได้ถ้าให้เยอะเราแย่งกันใช่ไหมอย่างตอนนี้อย่างวัดหลวงพ่อคูณใช่ไหมตอนนี้เรื่องแย่งมรดกกันแล้วพอหลวงพ่อคูณท่านมรณภาพไปเนี่ยก็เลยบางที่ก็บอกว่าเอาช่วงที่มีชีวิตนี่แหละช่วงที่เจ็บนี่แหละช่วยเขายังไงนะครับอันนี้มีท่านเรื่องหนักนะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่เราส่งเสริมก็คือเรื่องบ้านมั่นคงนะครับบ้านมั่นคงคือใช้เรื่องการออมวันเป็นออมเป็นเดือนอันที่สองออมเรื่องสร้างบ้านก็คือเขาเรียกว่าเงินสมทบสร้างบ้านถ้าภาษาธนาคารนี่คือเงินดาวน์นะก็คือสะสมไปสะสมเก็บเรื่อยๆแล้วก็อย่างน้อย 10% ของการสร้างบ้านก็ที่เหลืออีก90ก็กู้ยืมมาอันนี้คือหลักการออมสมทบคือเราไปมองเรื่องการลดหนี้ไม่ให้ชาวบ้านเป็นหนี้เยอะอย่างน้อยคือบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเขาต้องมีเงินเขาด้วยนะครับไม่ใช่รับช่วย 100% นี่นะอีกอันนึงเขาก็ทำภายในกองทุนเขาคือเขามีเรื่องกองทุนรักษาดินรักษาบ้านคือเวลาทำนี้เสร็จเขาก็จะมีเงินออมอีกประเภทหนึ่งคือเป็นเงินสวัสดิการนะครับเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงเรื่องที่อยู่อาศัยเช่นเกิดผ่อนบ้านอยู่ดีพายุมาพัดบ้านพังนี่เขาก็จะมีเงินไปช่วยเหลือไปประกันนี่ให้ว่าโอเคบ้านคนเสียหายใช่ไหมก็จะมีเงินกองทุนไปช่วยเหลือให้เช่นก่อนนี้ไม่หมดตายแล้วเป็นเสียชีวิตเขาก็จะเอาเงินประเทศไปชดเชยให้อันนี้ก็มันก็จะมีหลักวิธีการอันนี้คือบ้านมั่นคงที่สถาบันส่งเสริมก็จะมีระบบการออมอยู่ทั้ง3เรื่องแต่มันจะมีวัตถุประสงค์ต่างกันถ้าเป็นเงินสาจาก็จะเป็นเงินวินัยคือต้องออมทุกเดือนเพื่อวัดวินัยเขานะครับอีกอันนึงเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นที่กำลังทำอันนี้คือเรื่องกองทุนรับกองทุนที่ดินคือตอนนี้เนี่ยปัญหาประเทศไทยตอนนี้ถ้าเราฟังข่าวตอนนี้จะมีปัญหาเรื่องคนไม่มีที่ดินเริ่มเยอะขึ้นตอนนี้ที่เราทำว่าการเราก็จะเริ่มแก้ว่าถ้าจะทำเรื่องที่ดินจริงๆมันจะต้องสร้างเรื่องระบบการออมขึ้นมาแต่นั่นคือเป้าหมายใหญ่คือมีอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องการออมที่ดินที่หนึ่งตอนนี้คือเราจะพบว่าเกษตรกรหรือพี่น้องในชนบทมันจะมีที่ดินจะหลุดมือใช่ไหมก็จะมีหลายที่ที่เขาออมแล้วก็ไปช่วยซื้อดินกลับมาเอาโฉนดกลับมานะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องทำเพื่อมันมีใครขายที่ดินในตำบลบ้างซื้อไว้หมดเลยนะครับพยายามซื้อเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการรักษาที่ดินไม่ให้ตกเป็นของคนข้างนอกนะครับอย่างเช่นตอนนี้เริ่มที่สระแก้วที่อะไรเริ่มมีปัญหาเรื่องคนต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินเยอะคนสระแก้วก็เริ่มคุยกันว่าเราต้องเริ่มทำอันนี้ถ้าอย่างนั้นคือแผ่นดินเราไม่เหลือแล้วกลายเป็นพอ EEC เปิดปีหน้านะครับ
สุดท้ายกลายเป็นเขมรตอนนี้คือพ่อค้าเขมรเริ่มมาซื้อเยอะนะครับแถวตราดแถวอะไรเงี้ยนะครับที่ดินเริ่มไม่ใช่คนไทยแล้วตอนนั้นคือในส่วนชุมชนที่เราคุยว่าไม่ได้เราต้องรักษาบ้านเราอย่างน้อยคือพวกเราก็เริ่มทำนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะตอนนั้นคือทั้งหมดทั้งมวลผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับผมเวลาผมไม่หมดผมวันนี้ผมก็จะเน้นเรื่องระบบการออมเป็นหลักนะครับจะได้โยงว่าตอนแรกเตรียมเรื่องเงินเดือนไปทุกเพจนะก็เลยคิดว่าอาจจะไม่เข้ากันก็เลยพยายามดูดังนั้นคือผมอยากแบบให้เห็นนะว่าสิ่งที่วันนี้ที่ทางกระทรวงได้จัดผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่จะคิดต่อเรื่องความมั่นคงของคนด้วยนะครับโดยเฉพาะวัยเกษียณวัยที่เข้าเพราะว่าอีกช่วงนี้เราอยู่ในช่วงประเทศที่เราของเราจะคล้ายๆญี่ปุ่นใช่ไหมหลายประเทศที่ของเราจะมีช่วงอะไรนะผู้สูงอายุที่เยอะแต่มันจะอีกก็5ปีเขาบอกมันจะเริ่มลดนะประชากรเราเท่าที่ผมฟังข่าวเนี่ยว่าเราจะมีวัยผู้สูงอายุเยอะในช่วง 5-6 ปีนะครับแต่พอเลย5ปีจะเริ่มน้อยลงประชากรเราก็จะลดลงไปด้วยเพราะว่าผู้สูงอายุของเราเริ่มไปจากพวกเราไปนะมันจะมีช่วงนึงแต่ช่วงนี้เนี่ยดังนั้นคือเรื่องกองทุนวันนี้ที่ทางกระทรวงพูดว่าดีมากเลยนะครับดังนั้นคือสิ่งที่ผมพูดวันนี้ผมก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องให้ความสำคัญเรื่องการออมนะครับแล้วก็อย่างน้อยคือพวกเราจะได้ช่วยประเทศด้วยนะครับว่าถ้าเราช่วยการออมระบบคนไทยมีวินัยการออมขึ้นเงินเราก็จะเพิ่มเองนะครับการไปกู้ภายนอกการไปกู้ต่างประเทศมันก็จะลดลงเองนะครับดังนั้นคือคนที่จะช่วยประเทศได้อาจจะไม่ใช่เพราะรัฐบาลนะน่าจะเป็นประชาชนอย่างน้อยคือ60ล้านคนถ้าออมทุกวันนะวันละ60ล้านเนี่ยเดือนนึงก็ไม่น้อยนะครับผมว่านะครับอันนั้นคือก็โดยคิดว่าสิ่งที่ผมว่าเราจะได้รับวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ส่วนที่ผมเราให้ข้อมูลนะครับอาจจะหลายท่านอาจจะทำมาแล้วนะครับแต่ผมก็เป็นการกระตุ้นความคิดก็แล้วกันนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยผมก็ให้ความสำคัญในการออมคือทางออกของประเทศนะครับก็คงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับนะคะคุณชัยทุกคนก็มีหลักคิดนะคะที่น่าสนใจนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเติบโตได้เนี่ยก็มาจากเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากหรือชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยก็มีพื้นฐานจากวินัยการออมของคนในชุมชนเองนะคะซึ่งในการที่จะสร้างให้เกิดวินัยการออมของคนในชุมชนเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยก็จะต้องมีการหยุดการเพิ่มหนี้ก่อนนะคะต้องหยุดการก่อหนี้นะคะเราก็จะต้องมีการสร้างความสมดุลระหว่างการก่อหนี้การหารายได้แล้วก็การออมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะจะต้องมีการมองหาทุนนะคะเพื่อที่จะมาสร้างรายได้นะคะสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวแล้วก็จะต้องมีการสร้างการออมชุมชนที่เป็นระบบนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อไปนะคะซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชนะก็ได้มีบทบาทในการที่การลดการก่อหนี้ของชุมชนนะคะส่งเสริมการออมรวมถึงสนับสนุนในการจัดสวัสดิการชุมชนนะคะผ่านโครงการต่างๆอย่างเช่นการออมวันละบาทบ้านมั่นคงแล้วก็กองทุนที่ดินเป็นต้นนะคะในลำดับถัดไปนะคะก็จะขอเชิญคุณสุปานีนะคะมาพูดแนะนำเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาตินะคะเพื่อที่ว่าในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาเนี่ยเราก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันว่ากองทุนการออมแห่งชาติที่กระทรวงการคลังนำเสนอเนี่ยจะมาต่อยอดจากกองทุนชุมชนของที่ท่านทั้งสองได้พูดมาได้อย่างไรบ้างนะคะขอเชิญคุณสุปานีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กระทรวงการคลังเนี่ยมาพูดเรื่องการประกอบกองการต่างชาติเนี่ยทางด้านภาคตะวันออกเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่เคยมาเลยทั้งที่เราทำประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ปี52แล้วนะคะทางชลบุรีนี่เป็นจังหวัดแรกของภาคตะวันออกที่จะทำการประชาสัมพันธ์ก่อนถึงที่จะเข้าเรื่องการสวัสดิการด้านสุดท้ายที่ชุมชนเนี่ยจะทำได้ยากก็คือเรื่องบำนาญค่ะจะขอเช็คอะไรนิดนึงนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้มีเกียรติเนี่ยเคยได้ยินชื่อกองทุนการออมแห่งชาตินะคะถ้าได้ยินเนี่ยช่วยยกมือนิดนึงนะคะเคยได้ยินไหมคะน้อยมากเลยนะคะเป็นสงสัยเราจะประชาสัมพันธ์ด้านนี้น้อยไปภาคตะวันออกแล้วมีใครเคยได้ยินมาตรา40ที่เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบมีใครตอนนี้เป็นผู้ประกันตนหรือเปล่ามีไหมมีไหมคะแต่เคยได้ยินแต่ยังไม่ได้สมัครใช่ไหมคะสมัครไหมคะ3 4 5 3 4 5ที่มีเรื่องบำนาญค่ะ
3 4 5นี่แหละเอาหลักเกณฑ์ของกอช.ไปใช้นะคะอีกสัก3เดือนนี้เขาจะให้ปิดตัวลงแล้วนะคะแล้วก็จะโอนถามความสมัครใจให้โอนมาที่กอช.ให้หมดนะคะสมัครใจนะคะไม่ได้บังคับถ้าไม่สมัครใจมาก็ต้องไปรับเงินคืนจากประกันสังคมนะคะท่านเคยเห็นข่าวเมื่อประมาณธันวาต้นต้นธันวาเมื่อปลายปี57ในอันที่จะลงหนังสือพิมพ์แรกๆเลยที่มีคุณสมยุทธ์เนี่ยไปเข้าคิวจะสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา40เห็นไหมคะและรัฐบาลก็มีคนตกไปเยอะเลยสมัครไม่ได้รัฐบาลบอกว่าจะขยายให้สัญญาไว้ว่าจะขยายให้นะคะไอ้ขยายนั่นน่ะตอนนี้มีนโยบายแล้วว่าให้มาสมัครที่กองทุนการออมแห่งชาตินะคะถ้ายังไงท่านก็ไปบอกท่านผู้สูงอายุที่บ้านหรือแถวบ้านก็ได้ว่าเราจะเปิดในสักประมาณ 2-3 เดือนแต่เปลี่ยนที่ไปนะคะไม่ใช่ไปที่ธนาคารสังคมให้ไปที่ธนาคารของรัฐธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยจะไปเปิดที่นั่นให้ไปแล้วก็ไม่ต้องแย่งกันนะจะเปิดปีหนึ่งนะคะนี่ขอเข้าสรุปสาระสำคัญที่เรื่องแก่กองทุนการออมแห่งชาตินิดนึงนะคะจะพูดถึงเนื้อจะพูดสักประมาณ10-15นาทีให้เข้าใจว่าท่านจะได้อะไรจากกองทุนนี้บ้างนะคะกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติพระราชบัญญัตินี้จะเป็นกฎหมายสูงสุดละใครจะมายกเลิกได้ยากมากนะคะต้องเข้าสภาถึงจะล้มได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่12พฤษภาคม54แล้วท่านคงสงสัยว่ามีผลบังคับใช้มาตั้งนานแล้วทำไมถึงไม่เปิดรับสมาชิกสักทีการเปิดรับสมาชิกเนี่ยพระราชบัญญัติเนี่ยจะเปิดรับสมาชิกไม่ได้ต้องเป็นกฎหมายลูกเป็นเขาเรียกว่ากฎกระทรวงนะคะจะกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ว่าใครสมัครได้บ้างสมัครเท่าไหร่รับสมทบเท่าไหร่วิธีที่บำนาญรายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องมีกฎหมายลูกกฎหมายลูกเนี่ยมันไม่ได้รับการพิจารณาให้ออกแต่ทางรัฐบาลก็มีนโยบายที่เราให้ฟังแต่แรกแล้วก็อยู่มาตรา40นะคะตอนนี้รัฐบาลก็เปลี่ยนนโยบายกลับมาอีกแล้วให้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่3มีนาคมที่ผ่านมาปี58เนี่ยบอกว่าให้กระทรวงการคลังเนี่ยดำเนินการต่อไปได้นี่กระทรวงการคลังก็รับนโยบายมาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมาชิกเนี่ยกฎกระทรวงเนี่ยตอนนี้ผ่านกฤษฎีกาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเขาเข้าใจว่าจะมีผลบังคับใช้ไม่น่าเกินเดือนนะคะเพราะกฎกระทรวงเนี่ยจะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะสามารถเซ็นอนุมัติได้แล้วกองทุนการออมแห่งชาตินะคะเป็นไม่ใช่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะเป็นหน่วยงานอิสระเป็นนิติบุคคลเนี่ยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังซึ่งตอนนี้ที่เล่าให้ท่านฟังว่ากฎกระทรวงนี้ออกแล้วตอนนี้เราคิดว่าจะเปิดรับสมาชิกได้ประมาณวันที่2กรกฎาคม58ก็ช่วยฟังข่าวนะก็สามารถไปสมัครได้ตามแบงค์ของรัฐที่กล่าวข้างต้นนะคะสำหรับผู้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมชาติเนี่ยกองทุนเนี้ยตั้งขึ้นมาเนี่ยสำหรับแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบคืออะไรแรงงานนอกระบบเนี่ยก็คือพวกรับจ้างอิสระทั่วไปคนที่ไม่มีนายจ้างจะเป็นแรงงานนอกระบบทั้งนั้นต้องมีสัญชาติไทยนะคะเชื้อชาติไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นไทยแค่สัญชาติเท่านั้นสำหรับอายุเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า15ปีแต่ไม่เกิน60ปีบริบูรณ์นะคะแสดงว่าเราก็ไม่ได้ดูว่าต้องทำงานหรือว่าอะไรสมมติว่าเด็กนักศึกษาอะไรคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะให้ลูกมีสวัสดิการอะไรรองรับไว้ก็สามารถส่งให้ลูกได้นะคะแล้วก็ต้องไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐหรือนายจ้างก็เช่นพวกข้าราชการที่มีกองทุนเป็นเงินข้าราชการหรือว่าผู้เอกชนที่มีเป็นประกันสังคมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเข้าไม่ได้นะคะตัวอย่างผู้สมัครเป็นสมาชิกกอช.ก็ดูง่ายๆก็เป็นพวกอาชีพอิสระเรื่องไม่มีนายจ้างเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรนะคะค้าขายรับจ้างแท็กซี่แม่บ้านทนายความนี่เป็นเจ้าของเองนะคะเปิดสำนักงานทนายความหรือว่าแพทย์เปิดคลินิกตัวเองลูกจ้างรายวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นิสิตศึกษาหรือว่านักการเมืองสส.ที่ไม่มีอะไรรองรับเนี่ยก็จะสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติได้ตามนโยบายรัฐบาลเนี่ย
เวลากองทุนเนี่ยเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคนสูงอายุที่อายุเกิน60ปีเนี่ยซึ่งตอนแรกโดยมาตรฐานทั่วไปเนี่ยเกิน60ปีเนี่ยจะเข้าไม่ได้แต่พอเปิดมาก็จะมีคนในสูงอายุเนี่ยซึ่งอยากเข้าก็เลยเป็นพิเศษว่าเป็นนโยบายว่าให้1ปีเนี่ยคนอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยมีสิทธิ์ออกกองทุนได้สูงสุด10ปีถ้าเข้าตอนสมมติว่าเข้าตอนอายุ55เนี่ยก็ให้ออมได้แค่ถึง65อายุ70 80ก็เข้าได้ถ้าคุณอยากจะออมนะคะอายุ70เนี่ยก็จะให้ออมไปอีก10ปีก็คือได้80แล้วก็ให้ออมสูงสุดได้แค่นั้นนะคะการบริหารกองทุนเนี่ยท่านเงินของสมาชิกเนี่ยเข้ามาในกองทุนน่ะจะมีคนดูแลคณะกรรมการเนี่ยมาจากภาครัฐแล้วก็เอกภาคที่เป็นมาจากแรงงานนะคะเราพยายามทำว่าให้เป็นครึ่งต่อครึ่งอ่ะก็จะเห็นได้ว่าทางด้านภาครัฐก็มีผู้กระทรวงทางกระทรวงพัฒนาที่ดูแลผู้แรงงานมหาไทยด้วยกระทรวงเกษตรซึ่งเพราะว่าสมาชิกกอชเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากภาคเกษตรก็ให้กระทรวงเกษตรเข้ามาดูแลด้วยแล้วก็มีผู้แรงงานนอกระบบซึ่งในฐานการประกันสังคมก็น่าจะดูแลได้แล้วก็ในฐานการกอชก็จะมาดูกับผู้ว่าการธนาคารของประเทศไทยดูแลกับภาวะเศรษฐกิจอะไรเนี่ยเพื่อปรับเงินสะสมสมทบให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจอาจจะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะส่วนเงินไอ้ลงทุนต่างๆเนี่ยก็จะมีคนที่ทำงานทางด้านเศรษฐกิจดูแลเงินของท่านนะคะผู้แทนกรกตธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ในการทำงานเศรษฐกิจการคลังก็ไม่ต้องกลัวว่าจะดำเนินการขาดทุนหรืออะไรเพราะว่าจะมีคนที่มีความชำนาญด้านเศรษฐกิจเนี่ยดูแลอย่างดีนะคะสำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนการออมแห่งชาตินี่นะคะปกติเนี่ยแรงงานนอกระบบเนี่ยเราสำรวจแล้วว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะมีเงินออมพวกที่มีเงินออมเนี่ยจะมีเงินร้อยบาทแต่พอไปสัมมนาอะไรเงี้ยเขาก็ขอเข้ามาว่าร้อยบาทเนี่ยบางคนเนี่ยไม่มีก็ขอเป็นจ่ายครั้งละ50บาทก็ทางด้านนโยบายก็ปรับให้ว่าออมขั้นต่ำเนี่ย50บาทปีหนึ่งเนี่ยไม่ให้เกิน 13,200 บาทก็เฉลี่ยแล้วนะคะเดือนหนึ่งก็ประมาณ 1,100 บาทนะคะและรัฐเนี่ยกองทุนเนี่ยรัฐจะสมทบให้ในอัตราที่สูงมากเลยนะคะเป็นตามช่วงอายุของสมาชิกนะคะที่เด็กๆ เข้ามาอายุ15อะไรเนี่ยถึง30ปีถ้ายังไม่เข้าสู่ระบบในระบบเนี่ยไม่มีประกันสังคมเนี่ยรัฐก็จะให้150ของเงินสะสมนะคะแต่ไม่เกิน600บาทถ้าอายุมากขึ้นมาหน่อยตอนนี้ช่วงวัยทำงานแล้วมากกว่า30ปีแต่ก็ยังทำงานอยู่จนถึง50ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาละ180แต่ก็ไม่เกินปีละ960มีเพดานนะคะถ้า50ปีขึ้นไปเนี่ย100ได้100เลยนะคะแต่ไม่เกินปีละ 1,300 บาทเมื่ออายุ60เนี่ยเราจะมีสูตรคำนวณบำนาญให้เมื่อคำนวณบำนาญออกมาแล้วเนี่ยเราจะจ่ายรัฐบาลจะรับผิดชอบไปจนท่านเสียชีวิตจนสิ้นอายุขัยในเงินบำนาญที่จะจ่ายให้แล้วไอ้เงินที่อยู่ในกองทุนที่มีเป็นเงินของท่านเนี่ยเงินสะสมสมทบเนี่ยรัฐบาลก็จะค้ำประกันผลตอบแทนให้ไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำ12เดือนโดยเฉลี่ยของธนาคารธ.ก.ส.ออมสินนะคะแล้วก็อีก5ธนาคารใหญ่ทางด้านธนาคารพาณิชย์ก็น่าจะเป็นกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีอะไรพวกนี้นะคะไทยพาณิชย์ผลประโยชน์แต่ตอบแทนที่กอชอที่จะให้ท่านเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องบำนาญ นะคะพออายุ60ปีเนี่ยจะมีสูตรบำนาญแล้วคำนวณให้แล้วก็จะให้รับผิดชอบบำนาญเนี่ยตลอดชีวิตถ้าท่านเสียชีวิตก่อนเนี่ยก็เงินที่เหลือในบัญชีเท่าไหร่เนี่ยจะไม่มีการเก็บไว้โดยหลักการของปอชเนี่ยจะคืนให้หมดทั้งหมดนะคะส่วนทุพพลภาพเนี่ยท่านจะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนถ้าทุพพลภาพก่อนอายุ60ก็เอาเงินสะสมแล้วก็ผลประโยชน์สะสมไปแล้วเงินสมทบก็เอาไปเข้าคำนวณจาก60เข้าไปปกติอ่ะที่คำนวณมานานจน60แล้วถ้าเราออกจากกองทุนเนี่ยการลาออกจากกองทุนเนี่ยมันจะไม่มีบรรลุวัตถุประสงค์ของการออมเพื่อการชราภาพเราก็จะให้ท่านคิดสักนิดนึงว่าไม่ให้ลาออกก็คือให้เฉพาะเงินสะสมกับผลประโยชน์เงินสะสม
สมทบของรัฐนี่จะยึดคืนหมดเลยนะคะถ้าตาลาออกจากกองทุนแต่ก็ถ้าคิดได้แล้วก็ลาออกไปแล้วก็กลับเข้ามาไม่ได้ให้อย่างอายุไม่ถึง60นะคะถ้าท่านเสียชีวิตเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ในบัญชีเนี่ยจะคืนให้กับผู้ซึ่งท่านแจ้งไว้ว่าต้องการเป็นทายาทของท่านหรือว่าถ้ามีแจ้งก็จะเป็นทายาทโดยปกติเป็นลูกเป็นภรรยาเป็นสามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับการลงทุนของกองทุนการเงินของชาติเนี่ยเราจะลงทุนไปไม่เสี่ยงแทบจะไม่เสี่ยงเลย 80% เนี่ยจะไปลงพันธบัตรหรืออะไรแล้วก็อาจจะเป็นเงินฝากประจำอีก 20% อาจจะลงในสินทรัพย์เสี่ยงนิดนึงเพื่อได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเพราะว่าเงินเฟ้อนะคะแล้วก็เราจะมีอนุกรรมการจัดการลงทุนที่เรียนให้ท่านทราบกันเมื่อสไลด์ก่อนๆนี้ว่าจะมีแต่ผู้เชี่ยวชาญทางนั้นทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนมาดูแลในท่านนะคะเมื่อกี้แล้วก็เริ่มพูดเรื่องการประกันผลตอบแทนไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะได้ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากเพราะว่าสมมติว่าเราปีนั้นดอกเบี้ยเงินฝากได้มี4นะคะ4%เนี่ยแล้วเอิร์นไปลงผลตอบแทนได้3ท่านจะได้4นะคะไม่ได้3จะให้ได้อย่างต่ำเนี่ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากของทั้งหมด7แบงค์ที่ว่าไปนะคะกองทุนการออมแห่งชาตินี่จะทำให้ท่านเป็นฟิสซิเบอร์ได้เปลี่ยนแม้แต่เปลี่ยนอาชีพอะไรออกไปในระบบนอกระบบอะไรท่านอยู่นอกระบบเนี่ยเข้ามาที่กองทุนการออมแห่งชาติตอนนั้นน่ะขับแท็กซี่อยู่หรือว่าเป็นแม่ค้าอะไรเงี้ยแล้วเผื่อไปได้งานในบริษัทหรือว่าไปรับราชการหรือว่าไปทำงานรับวิสาหกิจเนี่ยท่านไม่ต้องลาออกนะคะท่านสามารถเป็นสมาชิกได้แล้วก็สามารถก็อยากส่งเงินเข้าไปก็ส่งเงินได้แต่รับไม่สมทบช่วงนั้นที่ท่านไปได้งานอยู่ในระบบพอทำงานในระบบไปพักหนึ่งก็อยากจะออกท่านก็มาส่งเงินต่อไอ้ช่วงส่งเงินต่อเนี่ยที่อยู่ตอนนอกระบบเนี่ยท่านก็กลับมาให้เงินสมทบได้ก็จะได้เป็นไม่ต้องมีการที่อาการผ่านช่วงพอ60ก็ไปเข้าสู่ตำนานอันนี้เป็นตารางที่ลองให้ดูให้เห็นภาพง่ายๆนะที่คำนวณไว้ว่าถ้าสมมติอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทุนเอาไปลงทุนได้ประมาณ 4% เนี่ยลองดูตั้งแต่ถ้าท่านออมตั้งแต่อายุ15นะคะแล้วออมเนี่ยส่วนใหญ่ที่บอกว่ามีแรงงานนอกระบบเนี่ยจะมีเงินประมาณเดือนละ100บาทเนี่ยเมื่ออายุ60เนี่ยท่านจะได้ตำนาน 1,268 บาทและบวกกับเบี้ยยังชีพคนที่เป็นสมาชิกการออมแห่งชาติเนี่ยจะได้เบี้ยยังชีพคนชราก็อีก600ก็บวกเข้าไปก็เป็นเกือบ 1,900 นะคะแต่ท่านลองดูว่าถ้าเพิ่มเงินสะสมของตัวเองเข้าไปเนี่ยจะเยอะเยอะมากขึ้นถ้าออมตั้งแต่อายุ15เนี่ยพอเพิ่ม200เนี่ยตอนอายุ60เนี่ยจะได้บำนาญมากกว่า 2,000 และถ้าท่านส่งเป็นเพดานนะคะปีละ 13,200 หรือว่าเดือนละ 1,000 กว่าบาทเนี่ยท่านตอนช่วงนี้นะจะได้เกือบ 9,000 บาทก็สูงพอสมควรมากกว่าเส้นความยากจนเยอะนะคะคงจะมีเงินเลี้ยงชีพไปตลอดชีพเนี่ยจะได้ 8,900 บาทเนี่ยไปตลอดชีพเลยนะคะตอนนี้เราออกแบบไว้ว่าให้ช่องทางการสมัครและก็สมุดสะสมเนี่ยจะใช้ธนาคารของกระทรวงการคลังนะคะท่านสามารถที่จะเติมเข้าไปได้เลยแล้วก็ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนทางธนาคารก็จะทำให้ไปที่